สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีเมนูกระเพาะหมูผัดเกี๊ยมฉ่ายมาแบ่งปันความอร่อยกันค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีกระเพาะหมูนะคะป้าใช้ที่เขาต้มแล้วนะคะป้าสั่งเข้ามา1ชิ้นก็1กระเพาะอ่ะนะคะก็ประมาณ120บาทก็คุ้มนะคะเราไม่ต้องมานั่งต้มเองเสียเวลามากเลยแล้วก็มีเกี๊ยมฉ่ายกระป๋องนะคะ2กระป๋องไม่เอาน้ำค่ะขึ้นฉ่ายหั่นท่อนพริกชี้ฟ้าซอยกระเทียมสับปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ยังมีน้ำมันสำหรับผัดนะคะน้ำเปล่าหรือว่าน้ำซุปค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะผสมน้ำนิดหน่อยค่ะเพื่อว่าเวลาผัดนะคะน้ำของเราก็จะข้นนิดหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะเจียวกระเทียมของเราพอหอมเหลืองนะคะเราก็ใส่กระเพาะลงไปค่ะตามด้วยเกี๊ยมฉ่ายนะคะใส่ลงไปค่ะทีนี้เราก็มาปรุงรสกันค่ะง่ายๆน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะตามชอบไปเลยนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะหรือน้ำซุปนิดหน่อยค่ะค่ะเมื่อรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเพื่อให้น้ำนะคะเข้าเข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มาเกาะติดผักกับกระเพาะนะคะเราก็ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะให้น้ำเข้าเข้มข้นนี่ค่ะแกงข้าวโพดไปนิดหน่อยค่ะท้ายเราก็ตามด้วยขึ้นฉ่ายค่ะแล้วก็ผักค่ะไอ้พริกค่ะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนี่ค่ะหน้าตาเกี๊ยมฉ่ายกระเพาะหมูของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะอร่อยนะคะเมนูนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทำรับทานกันนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของคุณป้าปอมๆค่ะสวัสดีค่ะ